สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับก็กลับมาอยู่กับคุณผู้ชมตามปกติทุกคืนวันศุกร์วันจันทร์คืนวันศุกร์โอ้ผมก็จะไปวันศุกร์ซะแล้วไหวไหมคะไหวไหมคะอันนี้เพิ่งจะกลางสัปดาห์เองครับนะคะก็กลับมาพบกันประจำใช่ค่ะค่ำคืนกลางสองสัปดาห์แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอยากจะร้องเรียนนะคะหรือว่าหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วยังไม่กล้าโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าบางคนบอกว่าดูแล้วอยากโทรมาเหมือนกันแต่ไม่มีเรื่องไม่มีภัยก็เลยเข้ามาพูดคุยกันได้เป็นผ่านเห็นอะไรมาก็มาเล่าให้ฟังนะครับค่ะรถติดอะไรฝนตกอะไรก็เราได้นะเรายินดีรับฟังเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วค่ะ023383831-3นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้กันตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตี2เลยค่ะที่เรานำข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมไม่อยากต้องรอตี1ตี2มันดึกเหลือเกินครับก็ฝากไว้ใน Facebook เครือข่ายระวังภัยของเรานะครับค่ะจะลงเป็นคลิปก็ได้วิดีโอก็ได้ลงมานะครับนี่นะครับหน้าตาของFacebook เครือข่ายระวังภัยนะครับก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่มีคุณผู้ชมเอามาใส่ไว้นะครับแล้วก็หลายเรื่องทีเดียวที่แจ้งไว้แล้วก็มีการไปติดต่อแล้วประสานงานแล้วให้มีการแก้ปัญหาแล้วนะครับเราก็ช่วยตามๆกันอยู่นะคะแต่ว่าทางที่ดีนะดูตอนดึกดีกว่าเพราะว่ามันจะเหมือนแบบโต้ตอบได้ทันทีถ้ามีคลิปมีเรื่องราวนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาอย่างน้อยๆพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะ อย่างคุณผู้ชมก็ติติงมาทั้งเรื่องของการนำเสนอข่าวอย่างวันก่อนที่เราเอามาเล่าว่าบอกเราว่าข่าวนี้เนี่ยมันมีนานแล้วใน YouTube เราเอามานำเสนอซ้ำนะคะก็เพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมนั้นระแวดระวังกันเตือนภัยกันใช่นะก็ถ้าอยู่กันก็ดีจะได้มาพูดคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนะคะพาไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้ก็หลายๆเรื่องเลยใน Facebook นะคะที่มีคนมาฝากเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่17ที่ผ่านมานี้เองค่ะมีผู้โดยสารคนหนึ่งนะคะนั่งรถตู้จากเซ็นทรัลพระราม2ไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะช่วงเวลาประมาณ8โมงกว่าๆโอ้โหถือว่าเป็นจุดพีคบนท้องถนนเลยนะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยนั่งเต็ม15ที่นั่งค่ะก่อนขับรถออกจากสถานที่เนี่ยคนขับมีการเอาเก้าอี้เสริมมาวางตรงแถวทางเดินที่3ด้วยดูเก้าอี้เสริมสิคะลักษณะเก้าอี้เสริมแบบนี้ใหม่แล้วก็ยังดีกว่าเก้าอี้แดงที่เราเคยนำเสนอกันก่อนหน้านี้นะอันนี้ก็ดูแบบพับเก็บได้ง่ายเลยนะคะเก้าอี้เสริมที่เอามาเสริมก็ทำให้มีการนั่งเบียดกันไปแถวหลังคนขับถ้านับโดยรวมแล้วทั้งคัน17คนผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ารถตู้โดยสารแบบนี้เขากำหนดเอาไว้เพียงแค่15คนเท่านั้นเองนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพด้วยเก้าอี้แบบนี้พนักพิงก็ไม่มีจะคิดดูเวลาเบรกเวลาออกตัวโอ้โหมันหงายเงิบทั้งหงายหน้าทั้งหงายหลังใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นว่ารถตู้สายนี้เนี่ยนะคะบางคันในช่วงเวลาเร่งด่วน20คนนั่งกันยังไงเดี๋ยวนะคิดก่อนนะเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตว่าดูกี่แถว4แถวอ่ะ4แถวรวมคนขับนะไม่ใช่สิข้างหลังที่นั่งน่ะมี4แถว4เบาะคนขับก็ตั้งหากถ้าข้างหลังเนี่ยเต็มที่เลย4คนใช่มั้ยคะแล้วก็แถวกลางแถวกลางก็ฝั่งเนี้ย2คนริมหน้าต่างคนนึงก็เอาเก้าอี้เสริมมาใส่ตัวนึงก็เป็น4ครับมีแถวตรงประตูอีกอันนี้เท่าไหร่คะ4ถึงเหรอนั่นแหละไม่ถึงก็คือตรงคนขับด้านหน้านะไม่นับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมี4แถวไปจนถึงจันติดกระจกข้างหลังเลยยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นเนี่ยมีรถตู้บางคันนะคะจัดให้นั่งแบบหันหน้าเข้าหากันนะครับยังก็นั่งสองแถวเลยก็คือเบาะหน้าเนี่ยเบาะที่หลังจากคนขับไปเนี่ยมันจะมีด้านตรงหน้าตรงคนขับจะมีที่วางของอ่ะทำเสริมขึ้นมาเป็นที่นั่งแล้วตรงนั้นก็นั่งก็คือหันหน้าเข้ามาเหมือนรถสองแถวหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมเข่านี่ติดกันเลยนะคะสำหรับคนขายาวๆแล้วคือเวลานั่งรถอะถ้านั่งหันหลังอะเราไม่เห็นทัศนียภาพที่มันควรจะเป็นเออใช่เวียนหัวนะนะครับเหมือนนั่งรถไฟรถไฟยังเป็นอยู่ไม่รู้ผมไม่ได้นั่งนานละรถไฟก็จะมีเบาะเหมือนกับนั่งหันหลังเหมือนกันเนาะก็คงคนที่นั่งหันหลังไปก็จะเวียนหัวแบบ
ปไหนไม่รู้มองไม่เห็นนะคะก็ฝากตรวจสอบกันหน่อยค่ะคนที่ร้องเรียนเข้ามาบอกว่าเป็นรถตู้สายเซ็นทรัลพระราม2ที่ไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะวันนี้เองนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าช่วงเช้าจริงๆน่าส่งทีมงานไปลองนั่งดูเหมือนกันนะทีมงานตื่นไหมคะตอนเช้าแอบเอาลองไปนั่งดูหน่อยอยู่ข้างในด้วยนะว่าก็คุยกับคนที่มาโอ้อย่ามาคุยแต่อย่าคุยดังไม่ได้คุยเสียงดังไม่ได้คุณคนขับจะว่าเอาค่ะนะครับไปดูกันต่อเลยนะก็มีอีกเรื่องนึงเป็นมีชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่าซอยเจริญนคร14แยก10เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอเข้ามาที่แยก10ตรงสุดแยกเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมืดมากนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่ามีผู้คนเดินสัญจรไปมาบริเวณนี้ค่อนข้างมากนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสำนักงานเขตคลองสานครับยังไงช่วยผู้ที่แจ้งมาก็บอกว่าช่วยรบกวนไปดูหน่อยนะครับก็หรือว่าให้ทีมงานเนี่ยช่วยประสานงานให้สักนิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากช่วยแจ้งไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ถ้าให้การไฟฟ้าแล้วก็หลวงเนี่ยมาติดก็ดีนะครับซึ่งปรากฏว่าอันนี้แจ้งมาเมื่อวันที่วันนี้เองตอน3ทุ่มนะครับก็จะมีนี่นะครับมีรูปถ่ายส่งเข้ามามืดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนอันนี้ถ่ายมาตอนกลางวันนะครับค่อนข้างเปลี่ยวนะครับก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเราก็แจ้งฝากไปทางส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับทางทีมงานก็ฝากไปกับทางเรียกว่าเป็นฝ่ายทีมงานของทางผู้ว่านะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรซอยเปลี่ยวซอยลึกซอยมืดต่างๆนี่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการจัดรถเทศกิจเทศบาลนะคะเป็นรถคันเขียวๆ มารับส่งตามซอยที่เป็นจุดเปลี่ยวนะคะข้างซอยเนชั่นมีอยู่ซอยหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ติดกันเลยบางนาตราด56ครับเป็นหนึ่งในซอยเปลี่ยวที่สุดของบางนาเขายกให้เป็นซอยเปลี่ยวนะเพราะว่าติดกับกำแพงของติดเลยกำแพงเดียวกันกับเนชั่นเลยแล้วก็มีคนที่โดนฉกชิงวิ่งราวเนี่ยหลายรายเลยก่อนหน้านี้มีน้องๆซึ่งเป็นคนที่ทำงานในนี้แหละครับใช่ค่ะก็โดนเอาปืนเนี่ยจี้เลยเคยมีอยู่ใช่นะคะแล้วก็มีรถมาอยู่พักนึงดิฉันเคยพูดคุยกับคนขับรถอยู่นะว่าส่งถึงกี่โมงคะอะไรยังไงดิฉันนั่งไปด้วยได้ไหมก็ปรากฏว่ามีแค่พักนั้นพักเดียวค่ะหลังจากนั้นก็หายไปก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าคุณเก่งไปขอเขานั่งก็เลยไม่กล้ามาอีกเลยแค่อยากคุยด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นสองเรื่องวันนี้ที่ฝากมาใช่ค่ะฝากเอาไว้ใน Facebook เราแหมหน้าตาเพลงเหมือนกันนะเพลงนี้นะเอาพาไปดูเรื่องร้องเรียนจากคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยค่ะส่งเรื่องเข้ามานะคะบอกว่าอยากจะมาเล่าภัยที่เจอกับตัวเองนะคะเห็นว่าโดนขโมยรถจักรยานยนต์ไปด้วยถึง3คันเลยหรือเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณว่านนะคะคุณว่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณว่านโดนกับตัวไป3คันเลยเหรอคะครับครับรถผมที่หายนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับพี่มันเป็นซอยชื่อเดียวกันมันโดนทีละ3คันแล้วค่ะในละแวกเดียวกันเลยเนาะเป็นของคนรู้จักกันไหมครับที่หายไปเนี่ยครับไม่ครับไม่ครับก็พี่ไปแจ้งความที่ไปเจอที่โรงพักครับอ๋อค่ะที่ไหนคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นี่หน้าหอครับพอดีกลับจากฟิตเนสมาครับประมาณ 20:20 ครับค่ะหอพักอยู่ที่ไหนคะคุณว่านที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับค่ะครับก็กลับมาเข้าห้องแล้วจะไปเปลี่ยนรองเท้าครับเวลาใช้เวลาประมาณ3นาทีครับได้ยินเสียงรถตัวเองสตาร์ทครับก็คิดว่ามีรถเสียงนี้เป็นรถเราแน่นอนครับก็วิ่งออกมาดูครับครับก็เห็นแล้วขี่รถออกไปมีผู้หญิงผู้ชาย2คนครับหมวกกันน็อกสีขาวขี่รถผมออกไปครับค่ะเมื่อกี้บอกว่า3นาทีเหรอครับครับใช้เวลา3นาทีครับผมกำลังจะเปลี่ยนรองเท้ากำลังจะเสร็จแล้วจะออกมาได้ยินเสียงรถสตาร์ทผมก็วิ่งออกมาครับค่ะก็คือเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับกำลังออกไปครับห่างจากผมประมาณ10เมตรนะครับนนผมก็วิ่งเขาก็ปิดหนีไปแล้วผมว่ามีลุงวินขี่ตามหลังมาผมก็กระโดดขึ้นรถไปครับบอกลุงตามรถผมหน่อยครับทันไหมคะก็ตอนแรกจะทันครับแต่เขามีเหมือนมีแก๊งมาเป็นแก๊งนะครับมีรถดักรอที่ปากซอยแล้วอ๋อมีรถมาดักไว้ครับเป็นรถ Toyota Ram สีเขียวครับคล้ายรุ่นไมตี้ครับเก่าๆหน่อยครับค่ะพอมาดักรอแล้วยังไงต่อคะครับผมก็ขี่จังจะเหมือนจะทันแล้วครับแต่รถก็ออกมาจากทางซ้ายแล้วขวางครับขวางไว้ครับขี่ชะลอจนตักรอยแล้วก็หักซ้ายครับรถที่เขาลักขโมยไปก็เขาเลี้ยวไปซ้ายครับทางซ้าย
ผมก็ไปปากซอยก็ไม่ทันครับเพราะโดนไม่ทันมาอยู่ครับตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรครับค่ะคิวเขาเป็นพวกเดียวกันพอมาดูกล้องวงจรปิดก็ใช่ครับว่าเข้ามาส่งกันครับอ๋อเช็คจากกล้องแล้วด้วยตอนที่คุณว่านเนี่ยบิดรถของคุณลุงตามไปจนถึงปากซอยแล้วมีรถคันสีเขียวนี่มาขวางเนี่ยเราได้บอกไหมคะว่าเอาหลบหน่อยหลบหน่อยกำลังจะตามรถขโมยบีบแตรไล่เขาไปเขาหลบซ้ายเขาก็หักขวาครับเราจะแซงขวาเข้าไปขวาเราจะมาซ้ายเขาหักซ้ายตามครับแล้วก็เอียดใจตอนนั้นนะครับค่ะแล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขาไหมคะก็บอกลุงวินมอเตอร์ไซค์เขาคนถามครับเขาบอกว่าไม่รู้เหรอรถโดนขโมยเขาก็ทำหน้าเนียนๆ นะครับครับผมก็ไม่ได้เราต้องไปแจ้งความที่โรงพักครับตอนนี้ก็เรื่องก็เงียบครับตอนที่ไปแจ้งความนี่บอกว่าเจอคนที่โดนขโมยรถไปด้วยเหมือนกันพูดคุยกันเหตุการณ์เหมือนกันเลยไหมคะครับคล้ายกันครับคล้ายกันก็คือมีรถมาจอดขวางเหมือนกันเหรอคะหรือยังไงแต่แบบมันมาส่งคนไงครับมันส่งคนมา2คนครับมาขโมยรถทำแต่หน้าหอที่ผมโดนขโมยนี่มันมีตู้เติมครับเขาทำท่าเหมือนมาเติมเงินครับแล้วคนนึงมานั่งคล่อมรถผมไว้จากคนที่หน้าหอเขาเล่าให้ฟังครับตอนที่ผมอยู่ในห้องครับค่ะเห็นครับนี่เขาเติมก็บอกเติมไม่ได้แล้วเขาขี่รถไปแล้วก็ขี่รถไปเขาไขกุญแจเรียบร้อยแล้วครับจากลักษณะการขโมยไปนี่เรามีการคาดเดาไหมคะว่าน่าจะเป็นการใช้กุญแจผีต่อสายตรงหรือว่ายังไงครับรถรุ่นของผมมันเป็นรุ่นใหม่ก็จริงครับแต่ก็ยังใช้กุญแจรุ่นเก่าอยู่ครับก็เลยไขง่ายครับไม่เหมือนกุญแจรุ่นใหม่ครับครับครับ3นาทีเป็นเพราะว่าตอนที่คุณว่านมาจอดไว้เนี่ยเพราะว่าจะไปแป๊บเดียวหรือเปล่าเลยว่าไม่ทันจะล็อกคอหรือว่ายังไม่ทันที่จะล็อกอะไรมากหรือเปล่าครับอ๋อล็อกคอแล้วครับล็อกใช่ไหมครับล็อกไปครับล็อกไปแล้วเข้าห้องไปครับครับจะรีบมาไปกินข้าวต่อครับจะออกไปข้างนอกครับครับถือว่าไวเร็วมากเลยนะครับแบบถ้าช่วงแค่3นาทีมาแล้วเอารถไปเลยดูจากกล้องครับครับผมเข้ามาแป๊บเดียวครับมีรถเข้ามาจากอีกทางนึงครับเป็นรถคันโตโยต้าคันนั้นนะครับที่เข้ามาตรงเข้ามาเฉียดเวลากันไม่กี่นาทีแล้วครับคือนับแล้วเนี่ยไม่เกิน5นาทีแน่นอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าคนร้ายนี่ต้องมาจ้องอยู่แล้วไหมครับเพราะว่าถ้าดูแล้วอย่างนี้เนี่ยนะจะจ้องคอยอยู่แล้วว่าเดี๋ยวรถคันนี้จอดต้องเอาแน่เลยคันนี้แหละก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันเริ่มหายแต่หน้าวัดโสธรมาเลยครับค่ะไล่เลยครับจะมาถึงซอยผมจะซอยสุดท้ายแล้วครับซอยชื่อซอยอะไรนะคะคุณว่านซอยเทพคุณากรครับซอยเทพคุณากรครับเทพคุณากรนะคะครับหลังวัดโสธรนะครับวัดหลวงพ่อโสธรเหรอคะใช่ครับใช่ครับอ๋อจริงๆน่าจะพลุกพล่านนะแถบนั้นครับอ๋อวันนั้นเป็นวันตลาดนัดด้วยครับก็เลยรถยนต์อะไรเยอะไปนะครับครับค่ะก็ใช้อาศัยช่วงจังหวะแบบนี้แหละเพราะรถเยอะนี่ก็เลยอาศัยช่วงช่วงชุลมุนครับก็เลยไม่ทันได้เอะใจอะไรครับผมก็จะรีบไปด้วยครับก็ล็อกแค่คอแล้วก็รีบเข้าไปค่ะจากที่จอดนะครับที่หายก็อยู่หน้าหอนะครับแต่ห่างจากห้องผมประมาณ 4-5 เมตรนะครับครับคือคุณว่านจอดตรงนี้ทุกวันไหมคะจะจอดเป็นบางเวลาครับบางวันแบบรีบครับจะรีบออกไปอีกรอบนึงเนี้ยครับก็จะมาจอดไว้ครับปกติเป็นที่จอดรถไหมคะตรงจุดที่รถหายเนี่ยครับเป็นที่จอดรถของหอครับแต่ก็ไม่ใช่ที่จอดประจำครับไม่จอดประจำจะจอดในข้างโรงข้างในครับคือปกติอ๋อถ้าเกิดจอดข้างในก็จะดูปลอดภัยกว่านี้หน่อยแต่ว่าอันนี้รีบคือเดี๋ยวจะใช้ต่อไงตรงนี้ก็สะดวกดีก็เลยจอดเอาไว้ใช่ครับครับพออาทิตย์ต่อมาวันเดียวกันครับก็มีคนมาดูอีกครับขี่รถมาดูผมจะเดินไปถามเขาขี่รถหนีออกไปครับไปดูหอข้างๆแล้วพอเขาไม่เห็นรถไม่มีรถที่ต้องการเขาขี่ออกไปเรียกว่ามาเหมือนเดิมมาแบบเดิมครับเป็นคันเดิมด้วยไหมคะครับแล้วก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ารถอีกซอยนึงอ่ะหายเหมือนกันหายลักษณะเดียวกันครับแต่นั้นเขาแบบว่ายกไปเลยครับแค่ยกไปเลยคือต่อให้ล็อกดีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันต่อสายไม่ได้หักคอไม่ได้ก็ยกเลยยกเลยครับแจ้งตำรวจไว้กี่วันแล้วคะคุณว่านนี่ได้อาทิตย์ที่2ครับ2อาทิตย์แล้วเนาะ2อาทิตย์แล้วครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่ายังไงมั้ยคะเขาติดต่อแค่ว่าเอาสำเนาทะเบียนไปดูครับพอดีรถยังผ่อนครับกับบริษัทไฟแนนซ์นะครับก็ยื่นเรื่องให้ประกันไว้แล้วครับค่ะก็มีประกันก็ส่งเรื่องกลับมาครับส่งเงินที่ส่งงวดที่เหลือครับ
คุณว่านคะได้พูดคุยกับตำรวจไหมคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทางรายการเนชั่นระวังภัยถ้าพูดคุยเรื่องรถหายเนี่ยก็มักจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเนาะอย่างรถคุณว่านเนี่ยเป็นรุ่น Honda Summer X ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ MSX ครับMSX ครับ MSX 125ซึ่งก็ดูแปลกแตกต่างจากรถที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทั่วไปไหมไม่ครับรถนอกต้องนิยมเลยครับเป็นรถยอดนิยมของหายยอดนิยมเหมือนกันครับแพงทั้งหากครับครับแพงด้วยนะครับนี่ซื้อมานานหรือยังครับคันนี้อ๋อนี่ออกมาได้8เดือนแล้วครับ8เดือนแล้วนะครับครับก็ตรงไป11งวดครับค่ะเกินไปหน่อยครับเห็นว่าตอนเอาหลักฐานไปให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการพูดถึงกันเรื่องเวลาของรถหายด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ย3นาทีเข้ารถไปได้แต่ตำรวจบอกไม่เชื่อครับก็บอกว่าต้อง10นาทีขึ้นไปแต่เขาทำไม่เห็นแล้วครับถ้า10นาทีขึ้นไปนี่โจรคงไม่ขโมยแล้วครับเพราะว่านานเกินจับได้แล้วล่ะโดนแล้วล่ะผมได้ยินเสียงสตาร์ทรถประมาณ3ครั้งครับมันดับครับเพราะว่าเป็นรถมันมีคลาสที่มือครับอ๋อครับมันก็จะขับยากหน่อยครับค่ะผมก็เลยวิ่งก็เกือบทันก็ไม่ทันนะครับโดนปิดปากซอยงี้ทำกันเป็นกระบวนการเรียกว่านะครับมามีรถมันรถปิกอัพมาด้วยครับเป็นรถแวนเอาไว้ด้วยนะคะคือรถคันใหญ่แล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ่ะยังไงก็ไม่คุ้มที่จะแลกอ่ะเนาะอ้าวนะครับก็ขอให้เจอค่ะครับภาพวงจรปิดก็จับหน้าไว้ได้ครับแต่ไม่เห็นคนขับเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกสีขาวอ๋อครับแต่คือจับลักษณะรูปร่างเอาไว้ได้ด้วยครับได้ครับดูความสันฐานได้ครับทะเบียนรถนี่เป็นยังไงคะรถของคุณว่านของคุณว่านะครับป้ายขาวครับป้ายขาวครับ1กอคอครับ1กอไก่คอควายฉะเชิงเทราครับ6372ครับฉะเชิงเทรานะครับค่ะครับที่รถมีอะไรสังเกตแบบว่ารู้เลยไหมคะว่าเป็นรถของคุณว่านอ๋อติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับเป็นลายดูคาติกครับอ๋อครับครับรถเป็นสีดำครับรถรุ่นเก่าครับล้อสีดำครับแต่ดูเห็นจากภาพแล้วรถสวยเชียวนะครับก็ดูคือถ้าจอดเอาไว้ในบรรดาหมู่มวลคันนี้ก็โดดเด่นนะก็เด่นละมีอยู่คันเดียวที่หอครับก็เลยแต่งตาดีด้วยนะคะสะดุดตานะครับจำทะเบียนรถกระบะที่มาขวางได้ไหมครับของเขาไม่ใส่ทะเบียนมาครับอ๋อเหรอครับเป็นรถเปล่าๆมาได้เหรอคะครับรถแวนโตโยต้าสีเขียวนะครับครับรุ่นเก่าครับน่าถามไปทางเจ้าหน้าที่หน่อยเนาะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไปหลายคันเลยมีมาตรการในการติดตามยังไงกันบ้างเดี๋ยวยังไงช่วยทีมงานช่วยติดต่อกระตุ้นไปอีกทีนึงด้วยนะคะคุณว่านครับครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เราได้ฟังกันพบเห็นนะครับรถเป็น Honda MSX 125นะครับหมายเลขทะเบียน1กค1กไก่คควายนี่นะครับ6372ฉะเชิงเทราติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองตัดกับสีดำคือเห็นแล้วโดดเด่นจำได้เลยแจ้งมาหน่อยนะครับแจ้งแชร์กันมาไม่ใช่แค่คนที่เห็นนะคะร้านค้าด้วยนะคะร้านอาไหล่รถต่างๆถ้าคุณรับซื้อเอาไว้ซื้อไว้นะครับรับของโจรก็ผิดตามไปด้วยนะคะยังไงตรวจสอบกันด้วยช่วยกันถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเอามาขายก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ก็น่าจะถือว่าเป็นคนนึงที่คือดูที่เจตนาเนาะคงไม่ได้เจตนาที่จะรับซื้อจริงๆคือบางทีเห็นเนี่ยใช่แน่ๆเลยทำทีว่ารับซื้อไว้ก็ได้ขอเอกสารอะไรไว้เสร็จแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ช่วยกันเป็นพลเมืองดีนะครับเหมือนกับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต่อไปนี้นุ่มเป็นนักข่าวพลเมืองเนี่ยใช่ไหมก่อนหน้านี้งานก็นี่แหละงานนี่แหละเราก็เปิดออกมารับนักข่าวพลเมืองใครไปพบเห็นอะไรก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็เอามาออกในFacebook ในเครือข่ายโซเชียลบ้างค่ะอันนี้เรามีเขาเรียกว่านักข่าวพลเมืองเนี่ยเป็นนักข่าวอาชญากรรมสายเลือดใหม่เลยที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมว่าเราไปดูกันก่อนดีกว่าสำหรับคลิปอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครับดูนั้นค่ะขณะนี้เวลาเท่าไหร่วะประมาณ5โมงรอไม่ได้หรอกค่ะคุณต้องรอรถไปรถนะคะเขาหลอดในขี่มาชนสาราโรงเรียนบนร้านได้ก็ยังค่ะตอนนี้นะคะทางทีมงานของเรานะคะได้ไปสืบคนข้างล่างแล้วค่ะขณะนี้ทางข้างล่างนะคะได้มีเหตุการณ์นะคะร
ถ6ล้อนะคะพุ่งชนศาลาโรงเรียนบุญรัตน์รัชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมานะคะและพรุ่งนี้นะคะจะมีศาลาลอยรถกันหรือไม่นะคะนี่ค่ะคือภาพเหตุการณ์ตอนนี้นะคะที่เพิ่งเกิดมีผู้บาดเจ็บมั้ยคะไม่มีค่ะทุกคนปลอดภัยค่ะขี่มาคนเดียวนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะเพราะว่าคุณลุงนะคะไม่แน่ไม่เมาก็อาจจะเกิดอาการหลับในนะคะและก็ไม่มีข้อใดตรงศาลาด้วยค่ะโชคดีมากเลยตอนนั้นนะคะไม่มีเด็กหรือว่าใครก็ตามนะคะอยู่ในศาลาพอดีเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนกำลังตื่นตระหนกในการนี้ว่าค่ะไทยกำลังจะมุงเลยนะคะค่ะสำหรับข่าวดิฉันจะมุงวันนี้มาชนกันเพียงคนเดียวในริยาไทยภาพสวัสดีค่ะมุงเลยอ่ะครับเป็นไงล่ะไทยกำลังจะมุงเป็นไงครับคือจะบอกว่าเป็นน้องๆ นักเรียนนะคะที่เป็นคือเวลาเจอเหตุการณ์อ่ะถ้าเล่าธรรมดาตามคลิปนี่เดี๋ยวมันดูไม่เหมือนชีพนะพอเล่าได้เหมือนเป็นนักข่าวกำลังยืนรายงานอยู่หน้ากล้องแบบนี้เลยกลายเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของน้องเขาเลยคงสักมัธยมต้นนะดูแล้วนะครับในสมัยมปลายไหมม3ม4อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะโรงเรียนอุบลรัตนราชกันโอ้โหกัญญาราชวิทยาลัยค่ะเมื่อกี้น้องพูดเร็วมากนี่ไงคือแนะนำตัวด้วยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสะพานลอยนะครับแล้วก็มองลงไปข้างล่างก็เป็นเหตุรถบรรทุกเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปชนศาลาเป็นแบบเหมือนกับศาลาหน้าโรงเรียนนะครับดีโชคดีว่าไม่มีเด็กนักเรียนอยู่ข้างในนี่ออกท่าออกทางเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สำนวนคำพูดเหมือนเลยถอดแบบออกมาจากกันยิ่งหน่อยก็ตกงานกันเออท่านตกงานแล้วเนี่ยอนาคตนะคะถ้าน้องๆหลายๆคนที่มีความฝันอยากจะทำอาชีพนี้ลองดูค่ะทำแบบนี้บ่อยๆสักวันนึงก็จะเหมือนแบบมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ถ่ายส่งมาะนะครับส่งมาให้ออกเข้ามาทางเครือข่ายระวังภัยของเราน้องเขามีท่านะเมื่อกี้แบบมีแบบยักยักเงี้ยก็จะเอาผลงานของท่านเนี่ยที่เอามาถ่ายอย่างเงี้ยออกมาให้เพื่อนผู้ชมดูใช่ค่ะบอกกันด้วยภาพแล้วก็เนื้อหามาแต่ผมชอบน้องอีกคนหนึ่งที่ถ่ายเนี่ยคนที่ถ่ายคนบรรยายอ่ะคนบรรยายก็จะบรรยายใหญ่เลยแต่คนถ่ายเขาพยายามอยากจะพูดเข้าไปด้วย อยากให้มีเสียงตัวเองเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะน่ารักดีนะคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยค่ะเรื่องนี้ขอเตือนสาวๆโดยเฉพาะเลยและยิ่งถ้าเป็นสาวๆที่สวยๆด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ฉันไปเจอการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการเตือนภัยนะคะว่าจะมีชายหนุ่มหน้าตาดีหล่อเหลาใช้คำว่าหล่อเลยค่ะคุณผู้ชมหุ่นนายแบบจมูกโด่งผิวขาวคือเป็นผู้ชายในอุดมคติของสาวๆหลายคนแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์ขอทำความรู้จักหลังจากนั้นไม่นานก็จะชักชวนมามีอะไรกันด้วยแต่ว่าการมีอะไรกันของคนสองคนนั้นมักจะถูกถ่ายคลิปเอาไว้หรือว่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้แบล็กเมลเพื่อที่จะเอามาเรียกเงินภายหลังคือถ้าไม่เซ็นเซอร์หล่อมากหล่อจริงๆคือแบบพี่ได้กลับบ้านนอนได้เลย คือหน้าตาดีมากเลยนะคะแต่ว่าพอมาดูคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าสาวๆที่เข้ามาให้ความคิดเห็นหลายคนเคยถูกผู้ชาย2คนนี้มาขอไลน์คือหลักใหญ่ใจความง่ายๆเลยการนำความรู้จักเนี่ยคือขอไลน์เลยอันดับแรกเขายังไม่พูดคุยนะแล้วเอามาคุยกันทีหลังค่ะพอตอนที่มาคุยกันแล้วเนี่ยก็มักจะสารต่อด้วยคำว่ากินข้าวไหมดูหนังไหมมาจุดที่เขาอยู่ไหมมาคอนโดไหมเล่นกันตรงๆแบบนี้ซึ่งสาวๆบางคนพอเจอผู้ชายหล่อมากมาจีบอ่ะหวั่นไหวแต่เห็นบอกว่าเป็นใบ้ด้วยเหรอทำตัวเป็นใบ้หรือว่าเป็นใบ้จริงๆมีสองคนนะที่เขาพูดคือเหมือนกับพูดไม่ชัดด้วยคนหนึ่งเออแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนนอกหรือเป็นนักเรียนไทยแต่ว่าพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็จะใช้ประโยคคำเดิมๆซ้ำๆโดยมีการอ้างถึงบุพการีอย่างไลน์เนี่ยนะคะบอกว่ารู้จักแม่ของเขาหรือเปล่าเออรู้ไหมว่าแม่เขาเป็นใครแล้วเขาก็จะบอกว่ามีร้านอาหารของเพื่อนอยู่ในสถานที่หรูหราชวนกันมานะคะคือจะอ้างถึงเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ในแวดวงไฮโซสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่อนข้างจะคลาสซี่แล้วก็ขับรถหรูดูจากรถนะคะบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์บางคนบอกว่ารถตัวเองบ้างรถคนอื่นบ้างแต่พอมาโพสต์แบบนี้สาวๆเช็คเข้าไปในประวัติ
แล้วโอ้ตื่นตาตื่นใจค่ะดิฉันก็อยากนั่งเหมือนกันนะคะรถแบบนี้แต่พอหลายคนเข้าโดนกันหนักๆบ่อยๆก็เริ่มมีการที่จะรวมตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะโดยจุดที่มักจะเกิดเหตุมากที่สุดเนี่ยแล้วก็พบเห็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อ2คนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ย่านตลาดเมเจอร์รัชโยธินยูเนียนมอลล์หรือว่าสยามแล้วก็ยังรวมไปถึงผับใหญ่ๆทองหล่อ RCA ที่มีสาวๆเยอะๆนี่แหละนะคะเข้าของเครื่องใช้ก็จะเป็นแบรนด์เนมเหมือนกันกระเป๋าเข็มขัดเสื้อผ้าให้ดูดีมีราคาเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ประโยคที่จะใช้คุยเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุยไม่ยาวครับทำอะไรอยู่ไหนชวนกินข้าวไปหาได้ไหมมาคอนโดเราไหมแล้วก็พอสาวๆหลงกลมาหาพี่เด้บางคนเนี่ยไม่ยินยอมที่จะมีอะไรกับเขาเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันนะใช้กำลังทำร้ายร่างกายแล้วก็ลงมือข่มขืนด้วยอันนี้คือคำบอกเล่าที่มีสาวๆโดนกันมานะแล้วพอถูกถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ก็จะเอารูปนั้นคลิปนั้นมาขอเรียกเงินไม่อย่างนั้นก็จะข่มขู่ว่าจะเอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะมีคนถูกหลอกมาหลายคนมากแล้วนะคะบางคนถูกขอเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนด้วยทั้งคนที่เคยมีอะไรกันแล้วก็ไม่เคยมีอะไรกันคือบางคนหน้าตาดีๆไปเดินข้างๆด้วยอ่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าพาวนะภูมิใจอ่ะว่าอุ๊ยถึงฉันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าผู้ชายข้างฉันนั้นหล่อนะคะ บางทีชวนไปเที่ยวก็ใช้มุกอ้าวลืมเอาตังค์มาจ่ายไปก่อนมีแต่บัตรเครดิตรูดเต็มแล้วจ่ายให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้ไม่มีสาวๆคนไหนได้เงินคืนเลยนะคะแล้วก็ที่อันตรายอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่หลอกสาวๆขึ้นคอนโดเนี่ยไม่สวมถุงยางอนามัยด้วย อันนี้น่ากลัวกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เลยเพราะฉะนั้นคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามีเพื่อนเคยเจอเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจร่างกายหน่อยไปเช็คดูหน่อยว่ายังปกติดีหรือเปล่านะคะที่มีคนเขาเอามาโพสต์เรื่องราวเผยแพร่กันไปก็เพราะว่าคนรู้จักของเขาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้โดนกันมาครับก็มาเล่าสู่กันฟังก็มาเรียกว่าบอกกล่าวกันไปจะได้เตือนภัยกันไปนี่ถ้าดูจากคอมเมนต์นะโอ้โหเยอะมากเลยคนที่มาตอบเนี่ยคุณผู้ชมคะสวยมากคือแต่รูปโปรไฟล์อ่ะก็สวยได้นะคือบางคนก็แบบเป็นระดับพิตตี้พิตตี้แบบว่าราคาแพงๆพิตตี้รถมอเตอร์โชว์อะไรอย่างนี้ก็บางรายก็มีพลาดท่าเสียทีด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เหมือนมีการกำลังตามตัวกันอยู่เพราะว่าถูกส่งต่อกันไปอย่างแพร่หลายเลยมีการอ้างถึงคนใหญ่คนโตในธนาคารแห่งหนึ่งด้วยอันนี้คงต้องไปไล่ตรวจสอบกันว่าจริงไหมนะคะเพราะว่าที่ออกข่าวออกคราวกันมาหลายคนที่เป็นเหยื่อนะแล้วก็บางคนผู้หญิงเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่กล้าไปแจ้งความครับอายนะไม่กล้าที่จะบอกใครด้วยนะคะแล้วก็กลัวด้วยกับการที่จะถูกเอาภาพในที่ลับๆที่อาจจะเห็นกันอยู่2คนเอามาเปิดเผยในโลกออนไลน์พอถูกขู่แบบนี้ก็กลัวเขาอาจจะขอเงินหรือว่าขอเป็นสิ่งของก็ต้องยอมให้เขาแบล็กเมย์กันเลยแบบเห็นๆนะครับก็ระวังตัวกันนะครับก็เตือนๆกันมาแล้วนะครับสำหรับแหล่งย้ำอีกทีนึงย่านตลาดเมเจอร์รัชโยธินนะครับหรือว่ายูเนียนมอลล์นะครับหรือว่าย่านสยามแล้วก็อีกย่านนึงก็เป็นผับใหญ่ๆตาม RCA ทองหล่ออย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะก็จะใช้ทำทีมาขอเบอร์จริงๆอย่างที่ไปเที่ยวไม่เห็นมีใครมาขอเบอร์มั้งครับก็ดีแล้วอยากเจอเหมือนกันผมว่าก็ดีแล้วเนาะอยากรู้จักไงอยากเห็นรูปแบบมีหน้าเป็นอาวุธหน้าตาน่ากลัวเป็นหุ่นเดิมอยู่แล้วนะคะฝากเตือนสาวๆกันด้วยหรือว่าใครที่มีเพื่อนสาวๆสวยๆระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายหน้าตาดีๆก็นอกจากจะต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วเนี่ยบางทีต้องดูไปด้วยนะว่าดีเพราะอะไรดีเพราะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าปกติแล้วคนแต่งหน้ามาก็จะสนิทได้ก็อาจจะคบกันได้แต่ว่าก็ดูกันนิดนึงนะครับใช่ค่ะนะก็เตือนกันนะครับแต่ว่าดูจากภาพแล้วหล่อจริงนะผมเห็นแล้วผมเพิ่งเห็นภาพจริงๆแล้วหล่อทีเดียวหล อจริงๆภาพที่ส่งต่อๆกันมา
เขาไปทำมาเขาทำจมูกใช่หรือเปล่านี่ทำจมูกชัวร์เลยเขาอาจจะหล่อธรรมชาติหรือเปล่าแต่พวกนี้ฉันเรียกว่าหล่อด้วยมีดหมออืมอ่ะนายก็ว่ากันไปยังไงเตือนกันไว้ด้วยไม่ใช่แค่คนหล่อนะคนสวยก็ต้องระวังเหมือนกันเออสาวๆสวยๆบางครั้งก็อาจจะใช้หน้าตาตัวเองมาเป็นมิจฉาชีพได้เหมือนกันยังไงต้องฝากระวังคนทุกกลุ่มเลยนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการก็มีที่แบบว่าคุณแม่ป่วยต้องทำงานเอาความสวยเอาความน่าสงสารมาเป็นจุดเรียกร้องความสนใจแล้วก็หลอกเงินคุณกริ๊งพูดถึงคนหล่อๆเยอะๆผมพักเลยดีกว่าเดี๋ยวพักไปเติมแป้งไหมพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเตือนภัยเรื่องพายุกันมีพายุนะครับมาเข้าแม่กีอยู่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ